ะกินอะไรวันนี้บอกได้เลยว่ากินตีนเหรอไปกินกลางเกาะกลางไหมช่วงนี้อยากอาหารใต้นะอยากกินอาหารใต้อยากกินแกงส้มอยากกินแกงเลียงแต่ไม่วันนี้เราจะไปกินอาหารอีสานไม่อยากกินอาหารใต้แต่ไปกินอาหารอีสานเราจะไปกินส้มตำนะครับถามเขาดูที่นี่อะไรอร่อยมีอะไรอร่อยบ้างครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับชาแนลเดิมๆอีกแล้วเป็นชาแนลหาของกินตอนค่ำคืน อยู่กับผมนายมะขามคนเดิมแล้วก็น้องไอวันนี้น้องไอมีปัญหาชีวิตอีกแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีเจอปัญหานี้กูปวดวันทุกทีเลยในวันนี้เราจะไม่ถามนางแล้วนะว่าจะกินอะไรกูไม่อยากจะไปโผล่ที่หาดใหญ่อีกละหิวไหมครับน้องไอวันนี้กินอะไรดีกูลองถามหน่อยวันนี้กินอะไรดีหรอกินเลือดหรอเดี๋ยวเราจะไปกินร้านประจำที่เคยกินประจำช่วงนี้อยากอาหารใต้นะอยากกินอาหารใต้อยากกินแกงส้มอยากกินแกงเลียงแต่ไม่วันนี้เราจะไปกินอาหารอีสานไม่อยากกินอาหารใต้แต่ไปกินอาหารอีสานเราจะไปกินส้มตำนะครับโอ้ที่นี่มันเมืองแห่งการรถติดหรือเปล่านี่กว่าจะได้ขี่ไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวพอไปกินข้าวปุ๊บพอขี่กลับห้องนะเจอรถติดแบบนี้หิวต่อพลังงานที่กินมาก็คือหมดเลยปวดไปกับการขี่รถไหนวะไม่ใช่ยูเทิร์นนี้ใช่ป่ะร้านประจำเลยนะครับแต่มาแล้วหลงทุกทีร้านนี้อยู่หน้าวอคอนะครับหรือว่าราชบัตรสงขลานะครับไปเลยครับน้องสาวมาเรียกบาเบเบ้เย่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 ยูเทิร์นนี้นะจ๊ะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆกับฟิตเนสนะครับสาเหตุที่ผมมาร้านนี้บ่อยๆเพราะว่าผมอยากดูผู้ชายเล่นฟิตเนสตุ้ยเพราะว่าอยากจะไปเล่นฟิตเนสนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไม่ค่อยมีสาวๆสวยๆเลยครับเพราะสาวๆสวยๆนี่มักจะออกตอนกลางคืนนะเที่ยวผับเที่ยวอะไรนะโอ้ยช้าเหลือเกินทำไมช้าจังสิช้าอีหลีช้ากระดอกกระเดี่ยว้าเอาไอ้หนูจิ๊ก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 ร้านไหนวะนี่ร้านนี้นะครับว้ามีบิ๊กเบิร์ดด้วยว่ะเจ๋งนะครับร้านนี้เนี่ยราคาอาหารก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่300,000ตุ้ยอยู่ที่40กว่าบาทนะครับแล้วแต่เมนูนะจะกินอะไรวันเนี้ยบอกได้เลยว่ากินตีนเหรอไปกินกลางเกาะกลางไหมโอเคไว้เจอกันในร้อนนะจ๊ะหน้าตาคนหิวนะคิดยังว่าจะกินอะไรคิดไปแล้วนี่เราจะมากินอาหารใต้แต่เรามาร้านส้มตำอยากกินอะไรแซ่บๆเว้ยไหนเมื่อกี้บอกว่าได้อะไรมานะที่เป็นโบชัวได้บอกโบชัวที่ร้านมันโบชัวร้านนี้หรือเปล่าหรือว่าโบชัวเรียนพิเศษวะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไหนมันว่าไงอะทำไมเมนูโขตำยำคาเฟ่โอเพนคือเปิดใช่ไหมเปิดตั้งแต่10 โมงถึง23 นาฬิกาหยุดวันเสาร์นะตอนแรกที่มองแค่หน้าร้านนะเราคิดว่ามันเป็นร้านเหล้าเว้ยร้านเหล้าและอาหารมันจะแพงหน่อยใช่ไหมดูการแต่งร้านพอแบบพอมากินก็ราคาปกติทั่วไปนะบางคนแบบเห็นร้านหรูอย่างเงี้ยก็เลยกลัวก็เลยแบบไม่กล้าเข้ามา
แล้วก็นี่มีอะไรกันหนึ่งมาชมฟุตบอลโลกนัดชิงที่ร้านเบียช้างแย่งเลยวะมาชมฟุตบอลโลกนัดชิงที่ร้านเบียช้างคนละ78บาทซื้อ2แถม1 78บาทซื้อ2แถม1กินสักลังไหมกินลังดีเขาก็เถมเราครึ่งหลังครึ่งหลังหัวการตลาดหัวใสว่ะถ้าเกิดว่าเราแสดงบัตรนักศึกษาลดอีก50แล้วถ้าอย่างแบบเราเรียนจบแล้วอ่ะก็ไม่ลดดิแก่แล้วนี่ให้เด็กๆเขากินกันเถอะนี่ถ้าอยากได้เฟรนช์ฟรายก็แค่เช็คอินเองเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับเจ้าของร้านว่าแบบพิเศษสำหรับแฟนคลับอย่างเงี้ยแฟนคลับช่อง MDF Rider ใช่ถ้าแบบใครจะมากินที่เนี่ยแค่บอกเจ้าของร้านหรือว่าบอกพนักงานว่าบอกว่าเนี่ยมาจากช่องเราลดให้ 5% ไปคุยให้เองเลยได้เดี๋ยวไปคุยเองอุ๊ยพี่มาขาเมนูส่วนใหญ่ก็ไม่แพงนะครับอ้วนสั่งดิเอาอะไรนะเดี๋ยวนะซุปเล้งค่ะเล้งนี่เป็นเล้งหมูใช่ไหมครับเล้งหมูเอา1พนักงานน่ารักด้วยอ่ะปีกไก่ทอดยำสลัดแซลมอนถามเขาดูที่นี่อะไรอร่อยมีอะไรอร่อยบ้างครับเอาด้วยครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินไม่หมดเห็นเมียคนอื่นมันชื่นหัวใจคิดจะกลับไปฟันหน้าเมียสักแผลนี่อะไรลิงลิงคือเนื้อหมูคือลูกคนจีนเดี๋ยวอันนั้นมันอะลิงอันนี้ฉันว่าหน้าตามันเหมือนผักลิงมันก็เป็นผักอ่ะต่อไปนี่อะไรเป็นแซลมอนจากลุ่มแม่น้ำโขงมันว่ายน้ำมาจากแม่น้ำฮวงโหของประเทศจีนทางตอนใต้มันต้องเป็นแซลมอนที่แข็งแรงแต่สุดท้ายก็ตายด้วยน้ำมือถือบ้าอะไรต่อไปนี่ก็จะเป็นยำน้ำข้นเป็นต้มยำหมูต้มยำกุ้งต้มยำทะเลสิมาขนมาหมดเลยทั้งเต่าทั้งตะภาพน้ำทั้งปลาลงมาก็จะอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้ต่อไปอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นท้องปลาวานท้องปลาวานท้องปลาวานจริงเหรอวะคือท้องปลาวานจากแอตแลนติกรสชาติมันก็ให้ลองชิมหน่อยเอาเคยชิมก่อนเธอชิมพี่กินแล้ว เรียบร้อยแล้ว ตอนไหนวะอันไหนลองชิมดิจะดมอะไรขนาดนั้นแบบนักชิมไงเขาดมแบบให้สัมผัสกลิ่นได้ก่อนด้วยมันดูดกัญชาเคยดูด้วยเหรอไม่เคยฟองเสือกเป็นไงมันดิ้นมันดิ้นในปากเนี่ยลองชิมอันนี้ให้ดูหน่อยอร่อยอร่อยนี่เอาปากมันหรือเปล่าอร่อยไหมล่ะอร่อยอันนี้แซลมอนจากลุ่มแม่น้ำคูงบ้าบอจริงๆเลยสังเกตว่าด้วยความที่ไอหน้าบางอยู่เลยนะก็คืออาหารทั้งหมดจะไปกระจุกอยู่ที่แก้มตอนนี้เราก็กินข้าวเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านครัวด้วยนะพอดีแกบอกว่าแกยอมรับข้อเสนอของเรานะก็คือใครที่จะมากินร้านแกนะให้บอกว่า
มาจากช่อง Everyday Flyer T-Head นะครับแกจะให้ส่วนลด 5% นี่สุดยอดเลยเจ้าของนี่ใจสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นนักศึกษาก็เพียงแค่โชว์บัตรนักศึกษานะครับก็จะได้ส่วนลดอีก 5% รวมเป็น 10% ยัดเคแล้วเพิ่งรู้มาด้วยว่าเจ้าของร้านก็ติดตามผมอยู่ด้วยมันก็เลยคุยกันง่ายนะครับเกก็เป็นร้านอีกตัวเลือกหนึ่งนะอยู่ใกล้ราชพัฒสงขลานะครับนี่มองสาวๆด้วยเว้ยยิ่งช่วงนี้แบบถ้ามาเที่ยวกินข้าวนัดชิงบอลโลกนะครับซื้อเบียร์2ขวดฟรีอีก1ขวดโอเคหากว่าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Everyday Flyer G-Head ด้วยนะครับวันนี้โอ้นายมะขามต้องขอตัวพาแม่สาวไอ้กลับบ้านก่อนนะจ๊ะทำกันบ้านนะคืนนี้ต้องทำกันบ้าน ไม่รู้อ้วกแตกหรือเปล่านะกินไปซะเยอะอิ่มโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับเห็นเมียคนอื่นมันชื่นหัวใจคิดจะกลับไปฝันหน้าเมียสักแผล